ู้ชมคะตอนเราเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรโพธิลาประเสริฐค่ะครับก็วันนี้ก็ตรงกับวันทำงานวันแรกนะครับของสัปดาห์ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ภาระก็อาจจะเยอะหน่อยนะฮะรายการวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีข้อมูลที่หลากหลายครับที่อยากจะนำเสนอนอกจากเนื้อหาในเรื่องของการพยากรณ์นะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญครับใช่แล้วค่ะและไม่ใช่เพียงสำคัญแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้ตรงกับวันวันนี้มี2วันฮะ2เรื่องราวที่สำคัญอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันแรกนะครับก็คือวันนี้ตรงกับวันสุนทรภู่นั่นเองครับค่ะก็ทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะก็เป็นวันที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะครับพระสุนทรโวหารนามเดิมภู่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสุนทรภู่เนี่ยเป็นกวีไทยที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยท่านมีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องนะครับได้แก่พระอภัยมณีนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2529ครับโอ้นะคะแล้วก็สำหรับประวัติของสุนทรภู่นะคะท่านเกิดในรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ข้ามปีมะเมียนะคะจุลศักราช1148นะคะเวลาเช้า2โมงนะคะซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329นะคะณบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะและสุนทรภู่ได้ถึงแก่กรรมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2398รวมอายุได้69ปีด้วยกันย้อนไปนะคะเมื่อช่วงเวลาที่สุนทรภู่อายุได้ประมาณ2ขวบมารดาของท่านนะคะก็ได้นำไปฝากให้เรียนหนังสือกับพระนะคะในสำนักวัดชีปะขาวอันนี้ก็น่าจะได้ยินกันมานานแล้วนะคะซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามนะคะว่ารัชกาลในรัชกาลที่4ว่าวัดศรีสุดารามซึ่งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยเช่นเดียวกันต่อมาค่ะท่านก็ได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระหว่างกรมพระคลังสวนนะคะในกรมพระคลังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นเลยค่ะนอกจากการแต่งบทกลอนซึ่งท่านสามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มๆเลยค่ะครับสำหรับกุฏินะครับที่วัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจำพรรษาก็เป็นสถานที่ที่ค้นพบวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามากมายนะครับตัวอย่างเช่นพระอภัยมณีที่ท่านเก็บซ่อนไว้ใต้เพดานหลังคากุฏิของท่านส่วนกุฏิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจำพรรษาเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับในปีพุทธศักราช2539ในรัชสมัยนะครับรัชกาลที่2เนี่ยสุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในกรมอารักษ์นะครับได้เป็นขุนสุนทรโวหารระหว่างรับราชการต้องจำคุกครับเพราะถูกอุทธรณ์ว่าเมาสุราทำร้ายญาติผู้ใหญ่ภายหลังพ้นโทษครับได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรสมเด็จพระเจ้ารูปยาเธอเจ้าฟ้าอาภรณ์พระราชโอรสในรัชกาลที่2ครับค่ะและในรัชสมัยของรัชกาลที่3นะคะสุนทรภู่ออกจากราชการแล้วก็ได้ออกบวชนะคะเมื่อลาสิกขาแล้วได้ถวายตัวอยู่กับพระองค์เจ้าลัคนานุคุณได้ปีหนึ่งครั้นเจ้านายพระองค์นั้นสิ้นพระชนนะคะสุนทรภู่ก็ขาดที่พึ่งได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมากต้องลอยเรืออยู่และแต่งหนังสือขายเลี้ยงชีวิตนะคะต่อมาจึงได้รับพระอุปถัมภ์จากกรมหมื่นอักษรสุดาเทพค่ะเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในพุทธศักราช2394สุนทรภู่จึงได้เป็นเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรมีบรรดาศักดิ์ค่ะเป็นพระสุนทรโวหารผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากสุนทรภู่จะได้รับนามสกุลคือผู้เรือหงนะคะก็จึงได้ให้ทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันที่ เรารำลึกนะคะถึงสุนทรภู่กันนะคะซึ่งท่านก็ได้มีผลงานมากมายที่ทำให้เราเนี่ยได้ร่ำเรียนแล้วก็ศึกษากันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ www.กระปุก.com ด้วยค่ะอีกเรื่องราวที่2นะครับที่ว่าวันนี้เป็นอีก1วันที่มีความสำคัญคอันนี้ก็เป็นในระดับนานาชาติด้วยนะครับทุกวันที่26มิถุนายนก็ถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะครับตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันนี้นะครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดเ
วันนี้เราจะเล่าความเป็นมานะครับนำข้อมูลดีๆมาฝากกันยาเสพติดอย่างที่ทราบนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายโดยเฉพาะต่อเยาวชนและความก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นอย่างมากประเทศต่างๆจึงมีความพยายามครับที่จะร่วมกันหาทางแก้ไขหยุดยั้งป้องกันปัญหายาเสพติดโดยในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดรวมไปถึงการลักลอบใช้ยาเสพติดซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเมื่อวันที่17ถึง26มิถุนายนปีพุทธศักราช2560ซึ่งในการประชุมนะครับได้มีมติเสนอให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนับตั้งแต่นั้นมาครับและสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทยนะคะในบ้านเรานั้นได้พบเจอกับปัญหายาเสพติดอยู่มาเป็นเวลาช้านานแล้วนะคะซึ่งรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยก็ได้เล็งเห็นนะคะแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501นะคะหรือ2501คณะปฏิบัติภายใต้ของจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์นะคะได้ออกมาประกาศฉบับที่37ลงวันที่9ธันวาคมนะคะพ.ศ. 2501ได้มีการยกเลิกในการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรค่ะโดยให้มีการทำลายเผาฝิ่นแล้วก็อุปกรณ์สูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่30มิถุนายน2502หลังจากนั้นค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2504นะคะจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษโดยใช้ชื่อย่อว่ากปส.ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะจ้ะและต่อมานะครับในวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2519นะครับก็ได้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศให้ดีขึ้นโดยมีการวางระบบและแบบแผนโดยกำหนดเป็นพระราชบัญญัติให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใช้ชื่อว่าปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังและสำหรับความขวัญประจำปีนี้ก็คือนะครับทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ mthai.com ครับค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็ช่วยกันร่วมกันรณรงค์นะคะต่อต้านยาเสพติดคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องคอยดูแลนะคะแต่ก็ต้องดูแลอยู่ห่างๆใช่ไหมคะวัยรุ่นบางทีแบบเราก็อยากมีเขาเรียกว่าอะไรมีโลกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้โลกมันหมุนเร็วมากนะฮะแล้วก็เด็กๆเนี่ยการใช้สื่อแม้กระทั่งช่องทางที่แบบอาจจะมีการออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายเหลือเกินฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องดูแลแล้วก็อาจจะต้องมีศิลปะในการเลี้ยงดูบุตรคือเขาบอกว่าเลี้ยงให้เป็นเพื่อนนะมีอะไรให้บอกกล่าวก็อันนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะในช่วงหน้าสำหรับสายสดนะคะคุณชมยกสายมาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความคำถามที่ต้องการจะถามนะคะถามเรื่องของชื่อนะคะก็ใส่ชื่อนามสกุลมาใครหาชื่อใหม่มาแล้วใส่มาให้หมดเลยนะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะทะเบียนรถทะเบียนบ้านลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็กดส่ง SMS ค่ะมาที่หมายเลข4221606นะคะเอาละค่ะก็ช่วงแรกในวันนี้เช่นเคยนะคะเรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจันทร์ที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน8ปีระกาครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การทำงานวันนี้ต้องมีความต่อเนื่องนะครับหากทำแล้วเสร็จก็ควรที่จะคิดต่อวางแผนนะฮะถึงสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันอย่าประมาทครับสำรองไว้หน่อยก็ดีเพราะวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสุดท้ายเรื่องรักคู่ที่ยังไม่พร้อมวันนี้ต้องหักห้ามใจนะครับหรือว่าวางตัวให้เหมาะสมและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมกระตือรือร้นหน่อยนะฮะจะทำเฉพาะงานในปัจจุบันคิดต่อนะครับโทนสีเทาต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่อนข้างจะโดดเดี่ยวในเรื่องของการทำงาน
ถึงจะช่วยก็ช่วยไม่สุดฉะนั้นวันนี้พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากนะครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทถึงวันนี้จะออกตัวหรือว่าเริ่มต้นได้สวยก็ตามสุดท้ายแม้กระทั่งเรื่องรักวันนี้โดยรวมกลุ่มไม่ค่อยดีนะครับความรักเน้นคนที่มีครอบครัวอย่าหูเบาฮะแม้กระทั่งคนมีแฟนเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาเกี่ยวข้องกับคนรักถามไถ่กันดีกว่าครับราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้ขาดคนสนับสนุนหาคนอุปถัมภ์ครับกับโทนสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเขาบอกว่าวันนี้เตรียมให้พร้อมทั้งกายและใจวันนี้มีโอกาสครับที่จะต้องแบกรับความกดดันต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดการเงินผมถือว่าสอบผ่านครับวันนี้ไม่ว่ามีมากหรือน้อยยังตัดสินใจได้ในระดับที่เหมาะสมความรักหัวใจก็ยังแข็งแรงดีและถ้ามีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับสมาชิกภายในครอบครัววันนี้ขอให้ทำสีที่ถูกชะโลค่ะอีกหนึ่งราศีครับที่เสริมให้มีความเพียรความกระตือรือร้นเน้นเรื่องงานเช่นเดียวกันนะครับกระโทนสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมงานกับเงินของเมษภาพรวมผมถือว่าดีสำคัญขึ้นนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในงานโครงการต่างๆที่น่าสนใจสอดคล้องกับเรื่องของงานครับมีโอกาสได้ลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆส่วนความรักหัวใจวันนี้อดทนนะครับโดยเฉพาะคู่ที่กำลังมีปัญหาสถานการณ์ยังมีโอกาสคลี่คลายในทางที่ดีเพียงแต่ต้องใช้เวลาครับราศีที่ถูกชะโลค่ะเน้นเรื่องของชีวิตชัดเจนอยู่แล้วเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ถ้าเป็นไปได้ครับพยายามอย่ามีปัญหากับคนที่ทำงานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องดีที่สุดวันนี้เอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้นะครับส่วนการเงินการลงทุนการเจรจาต่อรองนะครับการลงทุนหรือแม้กระทั่งทำธุรกรรมทางการเงินวันนี้หาคนกลางครับให้อยู่เบื้องหลังหัวใจพยายามมากหน่อยไม่ว่าเข้าหาคนพิเศษหรือคู่ที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับความเข้าใจสีที่ถูกชะโลค่ะพยายามอย่ามีปัญหาวันนี้ก็ต้องเกื้อกูลนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกับโทนสีฟ้าต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเขาบอกว่าเก่งไม่สำคัญเท่าขยันนะครับวันนี้หัวใจสำคัญของการทำงานวันนี้คือความวิริยะอุตสาหะการเงินการลงทุนยังมีโอกาสได้ขยับขยายนะครับโดยเฉพาะจะมีคนชักชวนหรือว่าหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แต่หัวใจไม่ใช่วันที่ดีนะครับวันนี้คนโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องรักส่วนคนมีคู่วันนี้บริหารเวลาให้ดีราศีที่ถูกชะโลค่ะเก่งไม่สำคัญเท่าขยันนะครับกับโทนสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหากคิดตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการเงินการลงทุนให้เริ่มต้นใหม่นะครับโดยการใช้ทรัพยากรที่มีหรือวิธีการที่เราเคยมองข้ามหัวใจความรักครอบครัวใครก็ครอบครัวมันครับเวลามีปัญหาอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของชาวบ้านสุดท้ายในเรื่องของงานทายดีนะครับแข่งกับใครก็ไม่แพ้ขอเพียงแค่อย่าถอดใจเวลาพบเจอกับปัญหาราศีที่ถูกชะโลค่ะอีกหนึ่งราศีนะฮะเสริมให้มีความเพียรกับโทนสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนจุดยืนสำคัญนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยอะไรไปประกาศอะไรไปอย่าโลเลนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือการลงทุนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงขยับขยายในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นสุดท้ายเรื่องรักคนที่กำลังเพียรพยายามน่าจะมีความหวังเพิ่มขึ้นโสดเองก็มีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่ถูกใจครับสีที่ถูกชะโลค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานเครดิตสำคัญนะครับโทนสีเขียวต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าวาดวิมานในอากาศบางคนนี่แผนสวยหรูนะฮะแต่จับต้องไม่ได้ไม่เอาเน้นการลงมือปฏิบัติเป็นสำคัญเงินทองวันนี้ทรงๆปานกลางครับไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องส่วนความรักหัวใจหากคุณต้องการได้มิตรภาพจากใครก็ต้องหยิบยื่นไมตรีให้กับคนอื่นก่อน
อย่าวางฟอร์มให้มากครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์กันดีกว่าฮะโทนสีดำต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ทำงานกับคนที่รู้มือสบายใจเวลามีปัญหาติดขัดเรื่องงานให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมการลงทุนอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกแม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอยก็ต้องมีวินัยส่วนหัวใจความรักพยายามหาโอกาสเข้าสังคมนะครับวันนี้อย่างน้อยเนี่ยจะได้เริ่มจากความเป็นเพื่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะมิตรเก่าสหายเดิมโทนสีฟ้าต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมฝากระวังอุบัติเหตุนะฮะสำหรับชาวราศีแมงป่องสำหรับวันนี้ความรักหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนและทำท่าจะดีระวังความพลิกผันนะครับหรือมีเรื่องราวที่เราไม่ได้คาดคิดสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรแต่การทำงานวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้โยนหินถามทางก่อนครับค่ะและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพสีชมพูจ้ะแล้วมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ใครที่ทำงานกับเจ้านายเนี่ยวันนี้ถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายที่เป็นสุภาพสตรีเงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่ต้องเปิดเผยหัวใจวันนี้ถ้าใครชอบคนที่สูงวัยกับพอสมควรเนี่ยถือว่าดีราศีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของการเงินการลงทุนลับๆไม่ต้องเปิดเผยกับโทนสีม่วงครับค่ะโหวันนี้หลายราศีมีเรื่องเตือนกันหลายเรื่องเลยนะคะเปิดขึ้นมาสัปดาห์ใหม่แต่ก็เป็นสิ้นเดือนแล้วด้วยเร็วจังเลยค่ะอาจารย์หมดไปครึ่งปีอีกแล้วนะคะ จะเข้าสู่กรกฎาคมแล้วคุณชมนะคะก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะ Miracle Channel TV นะคะก็รับชมกันสดๆได้แล้วก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้แต่ถ้าใครมีคำถามต้องการจะถามนะคะพูดคุยสายสดได้เลยลงทะเบียนนะคะที่024960493และ024960494นะคะหรือว่าสะดวกหน่อยก็พิมพ์ SMS นะคะจากโทรศัพท์มือถือส่งมานะคะโดยการพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะตรวจสอบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยบางท่านรีบค่ะตกหล่นไปบางตัวนะคะก็น่าเสียดายนะคะตรวจสอบก่อนให้ครบถ้วนครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะจ้ะแต่ก่อนจะปิดเบรกก็มีฝากซีรีส์ดีๆนะครับซึ่งเดี๋ยวบอกว่าผมเองก็ดูนะมีความเข้มข้นมากเลยในช่วงนี้นะครับค่ะก็เป็นซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนซีรีส์เยอะมากขึ้นมากทีเดียวนะคะก็ออกอากาศทุกวันเลยนะคะสำหรับซีรีส์พระพิฆเนศวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาออกอากาศนะคะคือ2ทุ่มตรงอย่างวันนี้นะคะมี2ทุ่มแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะมีเหมือนกันจะเป็นหลังเคารพธงชาติค่ะเวลาประมาณ18:20ค่ะจ้ะและที่สำคัญนะนอกจากได้รับชมได้รับทราบเกร็ดความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกได้โดยการตอบคำถามเป็นลักษณะของการสะสมแต้มะนะครับซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในช่วงปลายปีนี้ฉะนั้นใครยังไม่ได้ร่วมลุ้นยังทันนะเพราะรางวัลต้องถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะครับใช่แล้วค่ะผู้ที่ชนะนะคะได้รับรางวัล5รางวัล นะคะจะเป็นรางวัลละ2ที่นั่งนะคะจะได้เดินทางตามรอยพระพิฆเนศไปที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียนะคะรับชมกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันด้วยจะได้เป็นผู้โชคดีนะคะได้เดินทางไปก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอะไรมาฝากคะอาจารย์ก็ตามสัญญาครับสรุปภาพรวมนะกิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาจากก็จะมีภาพบรรยากาศ VTR มาฝากในช่วงเบรกที่2สักครู่เจอกันพักสักครู่ค่ะ